จอยเสียจอยเสียวันนี้แม่นันจะมาจอยเสียทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนเลยนะคะแม่นันดีใจมากๆเลยนะคะหลังจากการทำบทสนทนาไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะปรากฏว่าแฟนๆได้เข้ามาทักทายกันเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะให้เข้ามาให้กำลังใจแม่นันแล้วเนี่ยบางท่านก็เข้ามาให้คำแนะนำซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าขอบคุณจอยเสียนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาให้คำแนะนำแถมยังแก้ไขคำที่แม่นันพูดผิดไปเช่นลักษณะนามแม่นันไปใช้คำว่าสรรพนามนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะแม่นันจอยเสียอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแม่นันตั้งคำถามไว้เจี๊ยบบวยเจี๊ยบบวยทานข้าวหรือยังก็ตอบกันมาเยอะแยะเลยเจี๊ยบเหลียวหงขี้อ้วเจี๊ยบมวยห้วยเกี่ยมฉายแล้วก็วงเล็บทานแล้วเมื่อเช้าฉันทานข้าวต้มกับเกี่ยมฉายคือน่ารักมากตรงที่ว่าเขียนคาราโอเกะเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะคือภาษาไทยแต่เป็นคาราโอเกะอ่านออกเสียงเป็นแต้จิ๋วเสร็จแล้วก็ยังวงเล็บเป็นคำแปลว่าประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้ทำให้ผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาจีนหรือผู้ที่แบบหลงลืมไปแล้วแล้วอยากจะรื้อฟื้นพอได้มาอ่านอ๋อแปลว่าอย่างนี้นี่เองนะคะไม่นั่นจอยเสียจริงๆนะคะแล้วก็เขียนกันมาเยอะเลยค่ะอ้วเจี๊ยเหลียวอ้วโต้ขุงอ้วรอจื้อเกี้ยมฉันกำลังทำกับข้าวอ้วโต้ขุงเหลียวฉันหิวข้าวแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบางท่านก็ยังพาลูกๆหลานๆมานั่งฟังแม่นันบ่นไม่ใช่มานั่งฟังแม่นันสนทนาเป็นภาษาจีนกันนะคะจอยเสียจอยเสียนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะทีนี้วันนี้จำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องตัวเลข 1 ถึง 10 วันนี้แม่นันบอกแล้วว่าจะมาต่อ 11 ถึง 20 เราจะมานับ 11 ถึง 20 ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทบทวนตั้งแต่ 1 ใหม่เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มพร้อมๆกัน 11จับอีกเห็นไหมคะภาษาไทยออกเสียงว่า11ภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่าจับอีกนะคะ12จับหยีไม่ใช่จับหนอนะจับหยีนะคะ13จับซาเริ่มกลับมาละมาเหมือนเดิมละจับซานะคะ14จับ4 15จับโง่16จับลักไปช้าๆพร้อมๆกันนะฮะ17จับฉิก18จับป่วย19จับเก้า20หยีจับได้กันแล้วนะทีนี้ลองเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งมานับพร้อมๆกับแม่นันนะคะจับอีกจับหยีจับซาจับสี่จับโง่จับลักจับฉิกจับป่วยจับเก้าหยีจับได้แล้วนะได้แล้วนะนี่อะไรคะตือตือกุยเจี๊ยตือหมูกี่ตัวคะเจี๊ยก็คือตัวกุยเจี๊ยตือหน่อเจี๊ยตือหมูสองตัวหน่อเจี๊ยตือนะคะถ้าจะขยายคำว่าหมูออกไปอีกขยายคำนามออกไปอีกหน่อเจี๊ยตือเกี้ยหนอเจี๊ยตือเกี้ย
แปลว่าอะไรคะลูกหมู2ตัวเราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมาละลูกหมู2ตัวก็คือหน่อเจ๊ะตือเกี้ยโอเคทีเดียววันนี้นอกจากตัวเลข11ถึง20แล้วนะคะแม่นันจะมาสนทนาถึงเรื่องของวันใน1อาทิตย์มีกี่วันคะ7วันนะคะถ้าภาษาไทยเราก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่จีนแต้จิ๋วเนี่ยจะไม่เรียกเป็นวันว่าวันอะไรแต่คนจีนเราอ่ะจะอิงโดยการใช้ตัวเลขนะคะอย่างเช่นไม่ใช่อย่างเช่นนะคะมาดูนะคะวันจันทร์เราเรียกว่าไปอีกไปอีกอีกคือ1อีกคือ1นะคะเจ๊กก็คือ1อีกก็คือ1อีกในที่นี้คือลำดับที่นะคะไปอีกไปอีกก็คือวันจันทร์ก็คือวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์ไปอีกนะฮะพอวันอังคารไปหยีไปหยีเห็นไหมคะพอเราบอกเป็นลำดับเราจะใช้คำว่าหยีเราจะไม่ใช้คำว่าหนอละนะฮะไปอีกวันจันทร์ไปหยีวันอังคารไปซาวันพุธไปสี่วันพฤหัสไปโง่วันศุกร์ไปลักวันเสาร์โรยไปวันอาทิตย์จำได้ไหมคะจำได้ไหมคะวันจันทร์คือไปอีกวันอังคารไปหยีวันพุธไปสาวันพฤหัสไป4ไปคือวันนะฮะวันศุกร์ไปโง่วันเสาร์ไปลักพอมาวันอาทิตย์จะเรียกว่าโรยไปโรยไปคือวันอาทิตย์พอจําได้ไหมคะเร็วๆพร้อมกับแม่นันนะไปอีกไปหยีไปซาไป4ไปโง่ไปลักลอยไปพอได้ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเราเพิ่งเรียนไป11ถึง20วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่17วันพฤหัสที่17กิมยิกไป4พฤหัสไป4นะฮะกิมยิกวันนี้กิมยิกไป4จับชิกหอวันนี้วันพฤหัสวันที่17เห็นมั้ยเราเพิ่งเรียนไปเห็นไหมคะ17นะฮะไหนลองพูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งสิคะวันนี้วันพฤหัสวันที่17นะฮะกิมยิกไป4จับชิกหอได้แล้วเห็นไหมฮะโอเควันนี้เราได้สัปดาห์ทั้ง7วันนะฮะ1สัปดาห์ทั้ง7วันนะฮะทีนี้เรามาทบทวนของเก่ากันไหมที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือการนับ1ถึง10แล้วก็ต่อด้วย11ถึง20กันแบบเร็วๆนะแบบเร็วๆไปพร้อมแม่นันนะฮะเจ๊กหนอซาสี่โง่ลักฉิกปดเก้าจับจับอีกจับหยีจับซาจับสี่จับโง่จับลักจับฉิกจับปดจับเก้าหยีจับต่อด้วยสัปดาห์เลยนะคะต่อด้วย7วันเลยนะคะไปอีก
ไปหยีไปซาไปสี่ไปโง่ไปลักลอยไปกิมยิกไปสี่จับชิกห่อพอแค่วันที่นะคะยังไม่ต่อเดือนเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่เลยก็คืนนี้ก็ดึกแล้วอีกเช่นเคยนะคะกิมแม้อ่ำเหลียวกิมแม้อ่ำเหลียวคืนนี้ดึกแล้วนะคะซึ่งคำว่าอ่ำเหลียวคำว่าดึกแล้วค่ะมันก็แปลได้อีกเดี๋ยวจะงงกันไปกันใหญ่นะคะเพราะนั้นคืนนี้อ่ำเหลียวคืนนี้ดึกแล้วเราพอกันที่เท่านี้นะคะแม่นันฝากกันบ้านแม่นันฝากกันบ้านนะคะวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะคะให้ฟังแม่นันแล้วทบทวนโดยการหาสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วก็จดลงไปนะคะว่าวันนี้เรียนรู้อะไรจากแม่นันบ้างนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ดูบทสนทนาครั้งที่แล้วแม่นันอยากให้ย้อนกลับไปดูนะคะการนับเลข1ถึง10นะคะแล้วก็นับจำนวนอีก 2-3 ประโยคนะคะให้ทำการบ้านของเมื่อวานด้วยนะคะคนที่เรียนแล้วเข้าเรียนแล้วของเมื่อวานทำการบ้านของเมื่อวานแล้วก็มาต่อของวันนี้ว่าวันนี้เรียนรู้ลำดับที่11ถึง20ออกเสียงว่าอย่างไรนะคะพอเปิดสมุดปุ๊บการบ้านของวันนี้ลงให้แม่นันนิดนึงว่าวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะเช่นวันนี้วันพฤหัสวันพฤหัสที่17กิมยิกให้ลงด้วยว่าอย่างนี้วันนี้กิมยิกไป4ไป4คือพฤหัสกิมยิกไป4กุยหอวันที่เท่าไหร่จับชิกหอกิมยิกไป4จับชิกหอเขียนลงแบบนี้เลยนะเขียนลงแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าว่าใครมาเริ่มเรียนบทนี้วันไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นมาเริ่มเรียนบทที่2มาเริ่มเรียนเอาวันศุกร์วันศุกร์คืออะไรฮะไปโง่เราก็เขียนว่ากิมยิกวันนี้ไปโง่วันศุกร์จับโอ๊ยหอศุกร์ที่เท่าไหร่18นะคะแล้วก็มาทำการบ้านว่า11เท่ากับจับอีก12เท่ากับจับหยี13จับซา14จับ4 15จับโง่10ลัก16จับลัก17จับฉิก18จับปด19จับเก้า20หยีจับนะคะอันนี้แม่นันฝากเป็นการบ้านนะคะส่วนถ้าใครจับประโยคที่วันนี้เรียนได้เท่าไหนลงเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมกันอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะแม่นันอยากเพราะฉะนั้นแม่นันอยากให้คือวิธีการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีและเร็วนะคะเราต้องทำการบ้านเราต้องทำการบ้านต้องยอมเสียเวลานิดนึงทบทวนการบ้านพอเริ่มบทต่อไปอะค่ะมันจะสนุกไม่อย่างนั้นนะคะจะตามไม่ทันพอตามไม่ทันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าดองการบ้านไว้พอดองการบ้านไว้เนี่ยมาต่อบทใหม่มันจะไม่ติดละจะเริ่มงงอุ๊ยสัปดาห์ที่แล้วเรียนอะไรอะครั้งที่แล้วเรียนอะไรอะประมาณนี้นะคะเพราะนั้นวันนี้แม่นันก็ฝากการบ้านนะคะตามที่แม่นันขอไว้นะคะจะได้เรียนรู้อย่างสนุกพร้อมๆกันนะคะกิมแม้อ่ำเหลียวคืนนี้ดึกแล้วนั่งไก่ๆหอคืออุกเหลียวพวกเราไปนอนกันได้แล้วไม้อึมกี้ติ๊กจังเอ็กไซไม้อึมกี้ติ๊กจังเอ็กไซอย่าลืมอาบน้ำกันก่อนนะแล้วพบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ